สวัสดีครับก็หลังจากที่เราสอนเกี่ยวกับกับดักนี้ไปแล้วนะฮะวันนี้จะมาทำกับดักข้างล่างนะฮะเพื่อเก็บไอเทมนะครับซึ่งที่ผมใช้ในเซิร์ฟเวอร์ RPG เนี่ยจะเป็นการหนีบหัวนะฮะก็คือลงมาจะมีเฟซเพจอย่างนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วมันจะมีพิสตอลพร้อมกับบล็อกนะฮะมาหนีบหัวอย่างนี้เลยนะฮะขั้นแรกนะฮะก็หล่นให้หล่นลงมาเจ็บพอสมควรก่อนนะว่าซัฟฟิเคทมันลดทีละครึ่งหัวใจนะฮะเท่าที่ลองมาแล้วนะก็สร้างตามนะฮะอย่างนี้ครับตอนแรกมาก็เป็นลำขันเป็นเพชรเพชรนะฮะเอากรอบก่อนตรงนี้จะเป็นที่เพชรเพชรนะฮะจำไว้ก่อนเดี๋ยวลืมอ่ะเสร็จแล้วปิดต้นสามันตรงนั้นนะครับแล้วก็สร้างเป็นกำแพงเลยครับสร้างรอบๆครับสร้างให้มีข้างเลยนะครับวางพิสตอลให้ถูกตำแหน่งนะฮะก็คือจะเป็น1 2แล้วก็วางนะฮะเพราะว่าถ้าวางไกลกว่านั้นมันจะไม่ถึงนะครับโอเคเสร็จแล้วครับจากนั้นเจาะทางเข้าฮะเป็นประตูไว้เก็บเป็นทางเข้านะครับไว้ให้มาเก็บของได้นะครับประตูอยู่ไกลหน่อยโอเคจากนั้นตรงนี้เป็นลีเวอร์ครับครับจากนั้นก็ทำตรงพิสตอลก่อนนะครับเพราะว่าเป็นเพจตรงนี้นะครับจากนั้นก็รับกระแสมาครับทำอะไรใช้ดินวะรับกระแสมาครับจากนั้นเอาลงตรงนี้เลยครับก็คือถ้ากระโดดก็ไม่รอดนะครับกระโดดก็จะนิดนึงนะฮะได้นิดเดียวแล้วก็กลับมาเจ็บใหม่หรือให้ประตูต้องขยับเข้ามาหน่อยนะฮะขยับประตูมานิดนึงนะฮะจะได้ปลอดภัยเผื่อเวลาตกมาตรงนี้เนี่ยถ้าเขาเดินเข้าประตูไปเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะก็คิดว่าตกมาก็น่าจะโอ้ตกมาก็น่าจะตกตรงกลางแล้วนะฮะก็ติดประตูไว้ตรงนี้ครับจากนั้นตรงนี้นะครับประตูอยู่ไหนวะบล็อกนี้นะครับตรงนี้ทำเป็นตรงนี้ดีกว่าฮะประตูปิดอยู่นะครับตอนนี้ก็ส่งสัญญาณลงมาครับอ
ากดลิเวอร์เนี่ยประตูก็จะเปิดฮะแต่กับดักยังทำงานอยู่เราจะมาทำวงจรตัดกับดักฮะขั้นแรกนะครับต่อบล็อกตรงนี้ครับอีกอันนึงอย่างนี้นะครับจากนั้นฮะต่อมาตรงนี้ดิพิเตอร์ครับต่อไปเอ๊ะไม่ได้สิเป็นออกมาดีกว่าที่หน่อยโอ้ผิดครับทีนี้ก็ตัดปิดกับดักแล้วก็มาเก็บของกันแล้วครับก็มาปิดประตูนะฮะก็จะหนีไปเดิมครับโอเคอธิบายกันต่อดีกว่าอันนี้อธิบายไปแล้วมั้งหรือว่าอย่างแล้วแต่นะฮะเมื่อหล่นลงมาครับเพิบสมมติปิดอยู่กับดักจะหนีหัวเราก็เพราะมาตรงนี้ครับลงมาจะรับสัญญาณจากพิซเพจโดยตรงนะฮะแล้วก็ส่งขึ้นไปที่พิสตอนตัวนี้นะครับแล้วก็ดันมันออกมานะครับจากนั้นมีแค่นี้แหละครับแล้วก็วิธีปลดกับดักนะฮะก็คือเมื่อเราสะสมวิทนี้เนี่ยมันจะส่งเข้าไปที่บล็อกนี้นะครับบล็อกนี้ก็จะทำการเปิดประตูฮะซึ่งประตูอยู่ตรงบล็อกนี้นะครับเปิดเสร็จแล้วมันก็จะส่งสัญญาณต่อมาข้างล่างครับเข้าไปที่พิสตันตัวนี้นะครับเพื่อตัดสัญญาณตรงนี้นะครับเมื่อตัดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่สามารถส่งกระแสผ่านมาตรงนี้ได้ทำให้มันไม่สามารถส่งขึ้นไปที่พิสตอนได้นะเมื่อเราเหยียบมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเพียงเท่านี้แหละครับที่เหลือรอแค่คุมให้เปิดตรงนี้ไว้ครับเปิดตรงช่องที่ร่วงมาไว้เปิดในช่องที่ร่วงมาไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้ปิดไปหรือทำตรงนี้ไว้ใต้ดินก็ได้ครับยิ่งดีเสร็จแล้วเราก็ทำทางลงไปนะเพื่อไปเก็บอะไรประมาณนั้นนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกับดักที่น่ากลัวนะฮะหล่นลงมาก็ตายอย่างเดียวนะครับอันนี้หล่นไปฟืบเรียบร้อยนะฮะก็วันนี้มีแค่นี้แหละครับก็เดี๋ยววันนี้อัพ2คลิปเลยนะฮะก็จะมีทีมฟิฟฟ์กับดักตัวนี้นะครับก็สำหรับวันนี้แค่นี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะฮะสวัสดีครับ